องุ่นเคลือบน้ำตาลอร่อยเฉยยังแค่ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เสืออีกแล้วนะครับผมในช่วงเดิมครับ ASMR นะครับ EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยทำตามคำขอเลยครับเพราะว่าเม้นกันมาเยอะมากอะไรนะผลไม้เคลือบน้ำตาลองุ่นเคลือบน้ำตาลนะครับนี่เลยครับจัดให้แล้วครับผมนี่นะครับโอ้โหอุ้ยอย่างแข็งอ่ะดูทุกคนเนี่ยไม่รู้ฟันผมจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าเห็นไหมใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะกินให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยจะให้พี่เสือกินอะไรนะครับผมโอเคงั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปกินให้ดูครับและอย่าลืมนะครับท้ายคลิปเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยเอ้าไม่อร่อยบอกอร่อยเฮ้ยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยโอเคโอเคไปลุยThank you.
โอเคครับน้องตอนนี้ก็จะเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วครับ คือเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วนะครับกินได้เท่านี้จริงๆนะครับคือถ้าเราจะกินน่ะผมแนะนำว่าอย่ากินเยอะนะครับเพราะว่ามันหวานมากคือแต่เดี๋ยวจะบอกรสชาติแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยกินแค่ไม้2ไม้พอแล้วจะไปกินเยอะนะครับไม่ดีเพราะมันหวานนะครับอาจจะเป็นเบาหวานนะครับได้ คืออย่างงี้อันรสชาติเนี่ยนี่ครับที่ยังไม่เคลือบเนี่ยนะครับก็ได้กินให้ดูแล้วนะครับลูก2ลูกรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วทีเนี้ยน้ำตาลเนี่ยหวานหวานอยู่แล้วน้ำตาลบ้านไหนเปรี้ยวไม่มีหรอกครับเออเราเคลือบไปมันก็แบบคืออันเนี้ยเราทำแล้วรีบออกมาเลยเรากลัวมันละลายเพราะเราคลิปเนี้ยเราเฟลมา2รอบแล้ว3รอบแล้วนะก็คือรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นแล้วแหละแต่มันละลายเพราะเราช้าอันนี้ผมก็เลยกลัวมันละลายอีกผมก็เลยน้องๆก็เคลือบให้เสร็จปุ๊บรีบเอามาตั้งเอามาถ่ายมันก็เลยยังมีความอุ่นๆอยู่บ้างถ้าเกิดว่ามันแข็งแบบนี้แล้วเย็นน่ะผมว่ามันอร่อยมากเลยแหละนะครับเออมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกริบกรุบกริบเหมือนเรากินเด็กน้อยอะครับไปแล้วเริ่มไปแล้วเออนะครับแนะนำว่าอย่ากินเยอะนะครับพวกของหวานนะเดี๋ยวเทิร์ดเดี๋ยวอ้วนนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เนี่ยถามว่าถ้ากินน้อยๆเนี่ยพี่ให้คะแนนเต็มครับก็ให้เต็ม10นะครับแต่ต้องเย็นหน่อยให้9ดีกว่าเอออีกอันหนึ่งมันไม่เย็นไงมันอุ่นๆนะแล้วก็เราก็ทำเพื่อแบบให้น้องๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นเสียงกินมันเป็นยังไงแล้วก็อธิบายรสชาติไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า EP ต่อไปจะให้พี่เสือกินอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกินยาลดเบาหวานก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม